สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนพับกระดาษนะครับลืมไปผมชื่อต้นกล้านะครับวันนี้ผมจะมาสอนพับนกนะครับซึ่งนกที่ผมจะสอนนะครับมันไม่ใช่นกธรรมดานะครับเป็นนกที่ขยับปีกได้นะครับแบบใช่ครับพับกันเลยนะครับสำหรับขั้นตอนแรกนะครับเราจะมีกระดาษอยู่แผ่นหนึ่งนะครับกระดาษสีอะไรก็ได้นะครับเฮ้ยเสร็จแล้วขั้นตอนที่หนึ่งนะครับก็พับสามเหลี่ยมปลายมันตรงกันแล้วก็กรีดนะครับกรีดให้ตรงนะครับด้านที่เปิดได้1ฝั่งครับเราจะแหวกตรงกลางครับแหวกขึ้นมาแหวกนิ้วสอดเข้าไปก่อนก็ได้นะครับแล้วก็แหวกเข้ามาแล้วก็เปิดแล้วก็พับให้ตรงนะครับแล้วก็มีบีบๆนะครับนะได้หรือยังนี่ถ้าใครได้แล้วจะเป็นรูปหน้าสามเหลี่ยมแบบนี้ตรงนี้แล้วนะครับแสดงว่าพับถูกต้องนะครับจะมีปลายสีด้านนะครับ1 2พับสีนะครับคลีนให้เรียบร้อยก่อนนะครับทีแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับเอาด้านใดด้านหนึ่งนะครับแหวกเปิดนะครับแบบนี้ตอนนี้ก็ยังเป็นรูปสามเหลี่ยมเหมือนเดิมนะครับเป็นหลังคาบ้านเหมือนเดิมเสร็จแล้วครับเราก็พับตรงนี้ปลายนี้ขึ้นนะครับปลายขึ้นมาด้านบนเช่นนี้ยังใครได้แล้วเป็นแบบนี้ปุ๊บลักษณะนี้ปุ๊บก็พับฝั่งนี้ครับพับมาฝั่งนี้เอาปลายเนี่ยพับขึ้นมาฝั่งนี้นี่จะเป็นรูปแบบนี้ใครได้รูปแบบนี้แล้วแสดงว่าถูกต้องนะครับโอเคไปขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับพลิกกับด้านนะครับแล้วก็พับขึ้นนะครับพับเหมือนอีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับนี่จะมีปลายแหลมๆด้านหนึ่งพับขึ้นมาแล้วก็พับมาแบบนี้นะครับเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแต่แค่คนละฝั่งหรือคนละฝั่งเฉยๆนี่นะครับท่านบางคนอาจจะสงสัยไม่อยากได้นกไม่อยากได้นกสีขาวก็อาจจะพลิกกับฝั่งนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับถ้าใครอยากให้นกเป็นสีแดงก็ง่ายๆนะครับพับขึ้นมาแบบนี้นะครับปลายด้านนี้ได้แบบนี้ปุ๊บก็พับลงมาแบบนี้เลยนะครับพับปลายเป็นหัวนะครับเป็นหัวแบบนี้ก็เสร็จแล้วนะครับโมเดลนกของเราง่ายๆนะครับใครจะลองเอาไปพับก็ได้นะครับสบายมากนะครับนี่ก็ดึงหัวกับดึงหางปุ๊บพอดึงเสร็จแล้วก็มันก็จะบินเลยนะครับนี่โอเคนะครับสำหรับช่วงนี้ก็จบรายการกันไปแล้วนะครับ
อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับแต่ถ้ามีเรื่องที่ไม่ขัดข้องใจอยู่นะครับก็คอมเมนต์ได้ตารางคลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย